อันนี้นะครับหัวจะเป็นคลื่นที่เราติดน้ำมันจะไกลได้ประมาณเมตรครึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ปักช่วงเมตรครึ่งตลอดแนวเลยนะครับตลอดแนวของต้นอันนี้ผมปลูกไว้ทำเป็นรั้วบ้านทำเป็นรั้วนะครับรั้วของสวนมันจะมีรั้วผมจะเป็นความยาวประมาณ60เมตรซึ่งชาดัดต่อเมตรหนึ่งก็ใช้ประมาณ10ถุงเล็กนะครับเป็นแค่10ถุงเล็กก็ได้ต่อ1เมตรเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อเขาจะขายอยู่ที่ต้นละ5 บาท10ต้น1เมตรเนี่ยมันก็จะ50บาทผมก็จะใช้ปลูกตลอดแนวนะครับโอเคนี่เราทำการรดน้ำใส่ต่อสปริงเกอร์นะครับต่อท่อต่อสปริงเกอร์น้ำต้นชาดักได้สมบูรณ์เรียบร้อยมีเพื่อนๆไหนที่ว่าอยากจะแนะนำวิธีปลูกที่ดีนะครับให้คำแนะนำมาได้นะครับทางช่องของเราขอบคุณครับ